จัดคอนเสิร์ตในสนามฟุตบอลโดนชาวบ้านประท้วงซะแล้วก็พูดถึงสนามกีฬาใหญ่ๆในโลกแล้วก็ในบ้านเรานะครับก็ถูกใช้เป็นที่แข่งขันฟุตบอลแข่งขันกีฬาแล้วก็ใช้ในการจัดคอนเสิร์ตซึ่งเราก็เคยได้ยินการจัดคอนเสิร์ตในสนามใหญ่ๆของบ้านเรามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามสุพัชราไสยก็เคยจัดทางฟุตบอลแล้วก็จัดคอนเสิร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานนี่จัดคอนเสิร์ตมาหลายครั้งแล้วนะครับสนามในเมืองนอกก็ถูกใช้แบบเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นซานติอาโกเบอร์นาบิวของเรอัลมาดริดหรือว่าคัมนูของบาร์เซโลนาก็ไม่ใช่แค่เป็นที่แข่งขันฟุตบอลเพียงอย่างเดียวแต่ว่าใช้จัดงานอีเวนต์ต่างๆนะครับใช้จัดคอนเสิร์ตเป็นจำนวนมากทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งนอกฤดูการแข่งขันช่วงปิดฤดูกาลนะครับแต่ว่าปรากฏว่าการจัดแบบนั้นเนี่ยมีคำถามสำคัญว่าชาวบ้านรอบๆที่เป็นที่อยู่อาศัยที่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่เป็นคอนโดในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเขายอมรับกับเสียงดังและผลกระทบข้างเคียงจากการจัดคอนเสิร์ตหรือเปล่ามันโดนประท้วงแล้วครับก็คือที่สนามซานติอาโกเบอร์นาบิวของเรอัลมาดริดครับชาวบ้านรอบๆออกมาประท้วงเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับสนามแห่งนี้ซึ่งเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ขนาด 80,000 ที่นั่งสร้างมาตั้งแต่ปี1947แล้วก็เป็นสนามเหย้าของทีมฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกอย่างเรอัลมาดริดก็แน่นอนครับตั้งแต่ปี1947ก็ทำการขยายสนามมาเรื่อยๆจนณวันนี้ 80,000 ที่นั่งจำนวนที่นั่งขนาดนี้รวมถึงแสงสีเสียงเทคโนโลยีที่ดีการจัดการการเข้าออกสำหรับสนามฟุตบอลขนาดใหญ่แบบนี้ก็ต้องดีแน่นอนก็เหมาะสมกับการใช้กิจกรรมที่ดึงดูดคนดูหรือดึงดูดลูกค้าประเภทเดียวกันนะครับต้องการพื้นที่ใหญ่ๆแสงสีเสียงดีๆมีการเข้าออกที่ปลอดภัยเหมาะสมเพราะว่าแน่นอนว่าการเป็นสนามฟุตบอลต้องผ่านมาตรฐานของฟีฟ่าแล้วถ้าจะจัดฟุตบอลโลกก็คือสามารถแข่งได้เนี่ยก็ต้องเข้ามาตรฐานของฟีฟ่าเข้าไปอีกนะครับที่สามารถจัดการแข่งขันในระดับใหญ่ๆได้ก็ต้องมีทางเข้าออกที่สะดวกมีโรงแรมรอบๆอย่างเหมาะสมตอบสนองกับความต้องการของแฟนบอลจำนวน 80,000 ที่นั่งได้ก็แบบเดียวกันกับคนมาดูคอนเสิร์ตจากที่ต่างๆก็จะได้มีโรงแรมมีทางเข้าออกมีมาตรฐานของรถฉุกเฉินมีแสงสีเสียงที่สอดคล้องกับการจะจัดคอนเสิร์ตก็แน่นอนครับสามารถทำแบบนี้ได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับสโมสรให้กับสนามแทนที่สัปดาห์หนึ่งนะครับแข่งแค่นัดเดียวหรืออย่างมาก2นัดเวลาที่เหลือก็ปิดไว้เฉยๆไม่ได้ได้เงินได้ทองอะไรแถมเสียค่าบำรุงรักษาสนามค่าจ้างคนดูแลไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนเขาก็ทำอย่างอื่นครับเช่นเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าที่แสดงประวัติของสโมสรดังๆทั้งหลายนะครับเรอัลมาดริดก็ถูกแสดงที่นั่นเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างใหญ่เลยคัมนูของนครบาร์เซโลนาทีมของตัวของบาร์เซโลนาก็ถูกแสดงแบบเดียวกันครับเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างใหญ่เพื่อเอาคนเข้ามาใช้สนามนะครับแล้วเพื่อเกิดรายได้คุ้มค่ากับการโอเปเรตสนามนั้นๆแต่ช่วงปิดฤดูกาลล่ะครับไม่มีใครดูเลยครับก็มีแต่นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเดียวสนามก็ไม่ได้ใช้ที่นั่ง 80,000 ที่นั่งคนที่มาดูพิพิธภัณฑ์วันหนึ่งเข้าสักกี่คนกันนะครับไม่มีทางคุ้มค่ากับการที่จะบำรุงรักษาสนามดังนั้นเขาก็เอาไปจัดกิจการอื่นก็คือคอนเสิร์ตแต่ว่าคอนเสิร์ตเหล่านั้นครับณวันนี้ซานติอาโกเบอร์นาบิวถูกคนรอบๆนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการจัดคอนเสิร์ตเรียกล้อเล่นว่าทอร์เตอร์โดมก็คือโดมหรือสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่ทำให้เขาทุกทรมานทอร์เจอร์นะครับทุกทรมานเพราะว่าการที่สนามซานติอาโกเบอร์นาบิวจัดคอนเสิร์ตทำให้ชาวบ้านรอบๆได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวถามว่าได้รับผลกระทบยังไงมันแตกต่างยังไงกับการจัดการแข่งขันฟุตบอลก็เหมือนกันนี่ใช้ที่นั่งแบบเดียวกันใช้สนามแบบเดียวกันการเข้าออกก็เป็นแบบเดียวกันคุณจะทุกข์จะร้อนอะไรล่ะสนามเขาจะได้มีเงินมากขึ้นแต่ไม่ใช่ครับการจัดคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยเขาไม่ได้จัดเวลาเดียวกับฟุตบอลครับฟุตบอลเนี่ยเวลาของยุโรปเนี่ยปกตินะครับคิกออฟถ้าดึกที่สุดเนี่ยก็คือ 20:15 เสร็จแล้ว 20:00 กว่า 21:00 อย่างมากสุดก็เลิกแล้วแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติครับยกเว้นนัดสำคัญจริงๆแบบฉลองแชมป์ชนะเลิศได้ถ้วยใหญ่อันนี้ก็บีบแตรกันทั้งเมืองนะครับชูธงกันทั้งเมืองอันนี้ก็แน่นอนว่านานๆก็เกิดขึ้นทีแต่ว่าคอนเสิร์ตครับ
เวลาเขาจัดทีนึงเนี่ยเราก็เห็นนะครับ World Tour เนี่ยเขาไม่ได้มาเล่นครั้งเดียวแล้วไปครับเขามาเล่นเนี่ย3วัน4วันติดกันแล้วคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับเลิกดึกแน่นอนแล้วเขาไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตเพียงอย่างเดียวครับเพราะว่าก่อนหน้าจะจัดคอนเสิร์ตก็มีการจัดเตรียมแสงสีเสียงมา rehearsal หรือว่าซ้อมกันก่อนนะครับแล้วก็มีมันเปิดไมค์นะครับทดสอบเครื่องเสียงลองเล่นเครื่องดนตรีตีกลองตุ้มๆหรือว่ามานับ1 2 3 4 5กับไมโครโฟนทุกตัวครับผมเคยเจอครับดังตลอดเวลามันนับอยู่นั่นแหละครับทดสอบ1 2 3 4 5ทดสอบพูดอยู่เป็นชั่วโมงเพราะมีไมค์หลาย10ตัวนะครับทดสอบอุปกรณ์ดนตรีแต่ละอย่างทดสอบเครื่องเสียงแต่ละตัวทดสอบทางเข้าออกและอื่นมันมีตั้งแต่กลางวันครับเพื่อจัดคอนเสิร์ตในช่วงเย็นถึงกลางคืนแล้วก็จัดถึงดึกๆนะครับเลิกช้ากว่าฟุตบอลเลิกแล้วก็ยังมีไปกินเหล้าต่อกันนะครับหรือมีอีเวนต์ต่อเนื่องจากสปอนเซอร์ต่างๆไม่ได้ก้มหน้าก้มตาแยกย้ายกันกลับบ้านเหมือนฟุตบอลแมตช์ปกติเพราะว่าแฟนบอลเข้ามาดูทุกอาทิตย์ครับก็เลิกปุ๊บก็รีบกันกลับบ้านหรือว่าถ้าผลการแข่งขันขาดแล้วเราก็เห็นในทีวีนะครับว่าแฟนบอลก็รีบกลับบ้านกันก่อนที่จะรถติดเพราะว่าทุกคนเริ่มมาพร้อมกันผลการแข่งขันผ่านแล้วฉันกลับดีกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านอย่างรวดเร็วมันก็กลับมาสงบเหมือนเดิมแต่การจัดคอนเสิร์ตเนี่ยเหมือนกับมีแมตช์ชิงชนะเลิศแล้วได้แชมป์ทุกวันติดกันนะครับเป็นเวลา 4-5 วันติดกันเพราะ World Tour แต่ละครั้งเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาจัดเป็นงานคอนเสิร์ตใหญ่ที่แบบจัดหลายวันทีเดียวเพราะว่าคนมาจากทุกที่ครับบินมาจากประเทศข้างเคียงมาจากเมืองอื่นๆของประเทศนั้นและอื่นๆนะครับแล้วมันไม่ได้แค่นั้นด้วยครับมันยาวกว่านั้นอีกเพราะว่าเขามีอีเวนต์แฟนมีตและอื่นๆนะครับที่สนามแห่งนี้หรือว่าการที่แย่งกันซื้อตั๋วมากางเต็นท์มานอนอยู่ริมถนนเพื่อจะแย่งกันซื้อตั๋วทั้งตั๋วเข้าชมหรือมาซื้อตั๋วแฟนมีติ้งหรือมารอข้างหน้าสนามเพื่อจะกรี๊ดกับนักร้องคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมีการกางเต็นท์อยู่ในพื้นที่รอบๆ อยู่บนสนามบ้างสนามหมายถึงสนามของสวนสาธารณะครับอยู่บนทางเท้าบ้างและแน่นอนห้องน้ำไม่มีครับเหม็นฉี่ไปหมดขยะเต็มไปหมดทั้งก่อนและหลังนี่คือปัญหาใหญ่ๆที่ชาวบ้านเหล่านั้นที่อยู่รอบๆซานติเอโกเบอร์นาบิวต้องเจอซึ่งแตกต่างจากการแข่งขันฟุตบอลของทีมเรอัลมาดริดในฐานะสนามเหย้าครับแล้วเรอัลมาดริดก็ไม่ได้แข่งทุกอาทิตย์ด้วยเพราะฟุตบอลของเขาเนี่ยมีสัปดาห์นี้เป็นทีมเหย้าก็เล่นที่ซานติเอโกเบอร์นาบิวสัปดาห์ต่อไปไม่ได้เล่นที่สนามนี้แล้วครับเพราะต้องผลัดกันไปเป็นทีมเยือนเพราะฉะนั้นเรอัลมาดริดก็จะไปเป็นทีมเยือนสนามก็ไม่ได้ใช้ยกเว้นซ้อมในเวลากลางวันเท่านั้นกลางคืนก็ไม่ได้เดือดร้อนและการซ้อมก็เป็นปกติครับไม่ได้ส่งเสียงดังแต่อย่างใดชาวบ้านรอบๆครับเขาออกมาประท้วงอย่างมากมายเพราะว่าเขาอยู่กันมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็เมื่อก่อนนี้ก็จัดแข่งฟุตบอลเพียงอย่างเดียวแต่พอหาช่องทางในการทำรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตมากขึ้นนี่เป็นปัญหาใหญ่ๆและส่งเสียงดังมากๆชาวบ้านบางคนเขาบอกว่าลองกลับกันดูสิถ้าบ้านฉันนะเปิดเป็นดิสโกเทคฉันโดนปิดภายใน2หรือ3วันแล้วเพราะดังเดือดร้อนคนอื่นแต่สนามแห่งนี้กลายเป็นว่าทำตัวเหมือนดิสโกเทคแล้วก็ส่งเสียงดังออกมาถึงอาคารและบ้านเรือนรอบๆหลายร้อยหลายพันหลังแต่กลับไม่เป็นไรซะอย่างนั้นยิ่งช่วงนี้คอนเสิร์ตหนักเลยครับตั้งแต่ Taylor Swift Luis Miguel แล้วก็ Colombia Star นะครับ Karol G เพราะฉะนั้นพวกนี้จัดที4วันต่อสัปดาห์เลยครับผลที่ตามมาก็คือมีแฟนเพลงของเขานะครับไปตั้งแคมป์ตามที่ต่างๆอยู่ในสวนสาธารณะคนเมานะครับแน่นอนไปดูคอนเสิร์ตก็เต็มที่นะครับกินเบียร์กินเหล้ากันอย่างเต็มที่มาขับถ่ายนะครับทั้งของเหลวของแข็งหน้าประตูของชาวบ้านต่างๆมีการจัดนู่นจัดนี่ทำให้การจราจรเข้าออกยุ่งยากไปหมดทั้งการเดินเท้าการใช้รถยนต์ติดขัดไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีกลุ่มเขารวมตัวกันประท้วงแล้วครับเขาบอกว่าฉันเดินทางไม่ได้เลยจะเอาหมาออกมาเดินก็เดินไม่ได้มีแต่คนเมาคนอะไรต่างๆแล้วก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตครับชาวบ้านนั้นก็ร้องเรียนว่าปวดหัวนอนไม่หลับมีความเครียดเนาะจิตตกนะครับหรือเป็นโรคซึมเศร้ากันทีเดียวนะครับมาดูข้างของรายได้บ้างครับ
เพราะว่าแน่นอนว่าการจัดคอนเสิร์ตก่อให้เกิดรายได้ต่อสโมสรรีมัดริดเขาบอกว่าคอนเสิร์ตเหล่านี้นะครับก่อให้เกิดรายได้ต่อสโมสรรีมัดริดประมาณ 1,200 ล้านยูโรต่อปีทีเดียวจากค่าเช่าจากค่าขายของจากค่าอะไรต่างๆแต่ว่าชาวบ้านก็บอกว่ามันคงต้องมาคุยกันมั้งว่าการจัดแบบนี้ทำให้ชาวบ้านเขาอยู่กันได้หรือเปล่าเขาบอกว่ามันควรจะหยุดจัดงานซะสนามกีฬาเนาะสเตเดียมเนี่ยมันควรจะจัดเฉพาะการกีฬาและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องเท่านั้นถ้าจะจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆมันก็ควรจะเป็นกิจกรรมที่นานๆมีทีเป็นกิจกรรมที่ไม่กระทบต่อชีวิตของประชาชนเขาไม่ได้ห้ามนะครับในการจัดคอนเสิร์ตหรือจัดอีเวนต์พิเศษต่างๆแต่ว่ามันควรจะเป็นการจัดคอนเสิร์ตที่ไม่ได้รบกวนประชาชนมากนักเหมือนกับที่คุณจัดการแข่งขันฟุตบอลนะมันก็เป็นเรื่องปกติครับที่ชาวบ้านเขารับได้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้เลิกดึกอะไรนักหนามันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรนักหนากับพวกเขาเขายอมรับกับเรื่องพวกนี้ได้แล้วก็นิตยสาร The Guardian นะครับเขาก็ตีพิมพ์เรื่องนี้แล้วแน่นอนเขาไม่จบแค่นี้ครับเขาก็ไม่ได้ฟังความข้างเดียวนะครับเขาเอาความเห็นของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการจัดคอนเสิร์ตนะครับต่างๆที่สนามซานติโกเบอร์นาบิวออกมาแล้วเขาก็พยายามติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งก็คือเทศมนตรีของนครมาดริดกับสนามซานติโกเบอร์นาบิวแห่งนี้แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับบ้านเราก็มีการจัดงานอะไรต่างๆหลายอย่างไม่ใช่แค่สนามกีฬาเพียงอย่างเดียวนะครับสนามสุขสนามราชมังคลากีฬาสถานผมยังเคยได้ยินข่าวนะครับมีศูนย์การค้าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ RCA ซึ่งตอนนี้เจ๊งไปแล้วนะครับวันที่เขาเปิดอยู่และเขาพยายามโปรโมตตัวเองเนี่ยเขาก็มีคอนเสิร์ตต่างๆนะครับเพื่อที่จะดึงคนเข้ามาใช้พื้นที่ของเขาดึงคนเข้ามามีทราฟฟิกเพื่อให้ร้านค้าต่างๆได้จับจ่ายนะครับมีคนซื้อสินค้าต่างๆมากขึ้นก็มีข่าวว่าคนที่อยู่ในคอนโดแถวพระราม9ก็ร้องเรียนเรื่องเสียงดังจากคอนเสิร์ตที่จัดกลางแจ้งของสถานที่แห่งนี้เช่นกันนะครับก็คงต้องวางแผนแล้วก็ช่วยกันคิดดีๆครับว่าการจัดอีเวนต์ต่างๆแน่นอนมันก็ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจทั้งกับสถานที่นั้นเองทั้งเรื่องของการโปรโมทประเทศเรื่องของการทำให้เศรษฐกิจนะครับโรงแรมร้านค้าร้านอาหารอีเวนต์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องมันก็โตขึ้นแต่ก็ต้องเห็นใจชาวบ้านที่อยู่รอบๆราชมังคลากีฬาสถานนะครับหมู่บ้านเสรีและหมู่บ้านอื่นๆที่อยู่รอบๆก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักครับในการจัดคอนเสิร์ตในการจัดอีเวนต์ใหญ่แต่ละครั้งคงต้องบาลานซ์เรื่องนี้ให้ดีเพื่อความสุขสงบของประชาชนและเศรษฐกิจก็สามารถโตได้ด้วยเช่นกันวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ